ับสวัสดีครับท่านผู้ชมผมสกลเดชวาไรตี้นะครับครับผมเต่าวาไรตี้ครับใช่ครับวันนี้มีสาระดีๆประโยชน์มากมายให้แก่ท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับสวัสดีเซไฮทีวีนะครับ IPM 43นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 15:30 นนะดูกันแบบสบายใจสบายใจเลยอิ่มบุญกันด้วยใช่เป็นงานที่ว่าเราไปสร้างบุญต่างๆภายในวัดในว่าเรียกว่าไปทั่วประเทศเลยถูกต้องแล้วจังหวัดไหนมีวัดที่น่าศรัทธาน่าเคารพถูกต้องนะครับแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายให้เรากราบไหว้เราก็จะไปกันใช่ครับสกลเดชและน้องวาไรตี้ใช่ครับทุกๆวันนะครับตามสถานที่ต่างๆวัดต่างๆที่จะมีสิ่งดึงดูดใจหรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีสาระประโยชน์มากมายภายในวัดวาแห่งนี้นะครับโดยเช่นพระครูนิรมนนะธรรมสถิตนะครับโอ้เป็นเจ้าวาดนะครับท่านใจดีมากใจดีเมตตาปาณีโดยเฉพาะหลวงพ่อเดิมของท่านนะครับโอ้ที่วัดแห่งนี้เป็นกุเก่านะครับที่สาธุชนคนใจบุญที่หลั่งไหลเข้ามาทำบุญในวัดนี้และมาบูรณะปฏิสังขรณ์ในวัดนี้เช่นโบสถ์เก่านะครับท่านก็สร้างมาหลายปีแล้วนะตามที่หลวงพ่อท่านบอกว่าการเจอกรุเก่านี้เวลาเขาจะเจอกันตามพื้นดินใช่ครับฝังไว้ใต้เจดีย์บ้างอะไรบ้างฝังไว้โดยฐานที่นี่พื้นฐานครับฝังไว้ที่ไหนนั้นเดี๋ยวไปฟังจากปากไปดูพระอาจารย์ว่าเป็นยังไงครับขอเชิญท่านผู้ชมตามผมสกลเดชเข้าไปข้างในนะครับครับข้างในจะมีสาระประโยชน์มากมายแล้วไปกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อกันเชิญครับเชิญนะครับเชิญนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่พระเดชพระคุณพระครูนะครับนิรมนนะครับธรรมสถิตนะครับเจ้าวาดวัดบ้านว่านะครับตำบลยางตาลนะครับอำเภอโกกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับวันนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเรื่องเล่าประวัติ
ภายในวัดเทวาแห่งนี้นะครับมีสิ่งดีๆมากมายนะครับสาระประโยชน์มากมายภายในวัดเทวานะครับเช่นวัดนี้น้องเต่านะครับครับผมเต่าไรตี้ครับผมและทางด้านซ้ายมือผมก็เป็นหลวงพี่ธนวัฒน์ธโนนะครับเป็นเลขาของพระอาจารย์ด้วยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมีสาระดีให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเกี่ยวกับประวัติของวัดบ้านว่าครับว่าเป็นมายังไงนะใช่ครับจะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อได้ใช่ครับฟังสักนิดหนึ่งว่าความเป็นมานั้นเป็นมายังไงครับผมครับก่อนอื่นก็ขอเจริญสุขสวัสดีบรรดาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านครับผมวัดบ้านว่านี่เป็นวัดที่ค่อนข้างกันดารใช่ครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับตั้งวัดมาตามประวัติตั้งแต่ปีพ.ศ.2375มาถึงปัจจุบันนี้ก็184ปีนี่คือวัดของเราแล้วก็มีโบสถ์อยู่2หลังครับหลังที่นั่งอยู่นี้เป็นโบสถ์หลวงพ่อเดิมสร้างโดยกรมศิลป์มาช่วยบูรณะตั้งแต่ปี2554โบสถ์หลังนี้ฝังลูกนิมิต2ครั้งครั้งแรกพ.ศ. 2420ชำรุดทรุดโทรมตามกาลและเวลาความกว้างก็ 6.5 เมตรยาว 17.5 เมตรโบสถ์หลวงพ่อเดิมครับพอทรุดโทรมมากแล้วหลวงพ่อเดิมก็ท่านก็มาสร้างใหม่ให้ใหม่โดยการรวบรวมศรัทธาสาธุชนมาจากทั่วทุกสารทิศเพราะหลวงพ่อเดิมนี่คือเทพเจ้าแห่งจังหวัดนครสวรรค์เป็นพระอริยสงฆ์ที่ประชาชนทั่วไปทั้งประเทศก็คงรู้จักท่านดีครับผมเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นพระอริยสงฆ์แล้วก็โบสถ์หลังนี้ฝังลูกนิมิตสมัยหลวงพ่อเดิมก็2472จนถึงปัจจุบันนี้ก็86ปี86พรรษา86ปีตั้งแต่หลวงพ่อเดิมฝังลูกนิมิตมาครับชำรุดทรุดโทรมแล้วก็บูรณะใหม่โดยกรมศิลป์ครับผมกรมศิลป์ได้มาบูรณะให้ใช้งบประมาณก็พอสมควรครับแล้วก็หน้าตักพระซึ่งเป็นพระประธานชื่อว่าหลวงพ่อโตเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์มากองค์ปัจจุบันองค์ข้างหลังอยู่บนหลังใหม่อยู่บนหลังใหม่ที่เราจะบูรณะในโอกาสต่อไปแต่วันนี้จะได้ชมนะจะได้ไปชมบารมีของหลวงพ่อโตได้ครับผมได้ข่าวว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อมีลูกศิษย์ลูกหาที่เลื่องลือไปไกลคือโดยเฉพาะวัดแห่งนี้มีของเก่าแก่คือหลวงพ่อเดิมที่ขุดได้ใช่ไหมพอได้ครับบ้างครับกรงทั่วไปเนี่ยพระเจ้าพระคุณหลวงพ่อครับกรงทั่วไปเนี่ยจะอยู่ตามฐานใต้เจดีย์ใช่ไหมครับหรือว่าใต้โบสถ์เก่าแต่แปลกกว่าที่นี่คืออยู่ยังไงท่านช่วยเล่าให้ฟังสักหน่อยเล่าให้ฟังครับก็บูอยู่ใต้ฐานคานครับผมอยู่ใต้คานก็แล้วกันใต้คานนะหลังคาใช่ไหมใต้หลังคาใต้หลังคาเอ้าไม่ได้อยู่ข้างล่างเหมือนที่ทั่วไปถ้าอยู่ข้างล่างก็อาจจะมีแต่เรามาไม่ทันมาครุฑหมดแล้วอ่ะอ๋อครับพระคุณเจ้าก็ครุฑท้ากันแหละพระคุณเจ้าก็บอกทางรายการด้วยว่ามีอะไรศักดิ์สิทธิ์น่าสิ่งดีดึงดูดนะจะเป็นที่ดีที่สุดแล้วก็พระปางมารวิชัยหลวงพ่อโตที่จะบูรณะอุโบสถในการทอดกฐินวันที่29 30ตุลาที่จะถึงนี้นี่แหละจะหางบมาบูรณะโบสถ์อ๋อครับผมก็ตรงท่านหน้าตัก39นิ้วแล้วก็สูง50นิ้วก็ตรงเป็นพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์มากเพราะฉะนั้นที่บูรณะโบสถ์หลังนี้เป็นโบสถ์ของพ่อเดิมก็เจอบ้างพอสมควรครับผมแต่ทีนี้วัตถุมงคลที่ได้จากโบสถ์นี้เช่นเสาโบสถ์คานโบสถ์ที่เป็นไม้สักครับผมเราจะเอาไปแกะเป็นวัตถุมงคลหมดวัตถุมงคลหมดวัตถุมงคลแล้วก็ประชาชนทั่วไปก็รู้จักดีหมายถึงประชาชนแถวนี้เขาจะรู้เพราะเราไม่ได้ทำมากมายอย่างคุณไกลๆนะครับหลวงพ่อไกลๆก็รู้จักบ้างรู้จักบ้างครับแล้วนอกจากไม้ที่จากคานเนี่ยมาทำวัตถุมงคลแล้วยังมีส่วนอื่นของที่ได้อยากที่เล่ามาแล้วก็คือตะปูสังขวานนครับสังขวานนสมัยที่ตะปูเขาใช้ยึดทุกอย่างของบทมันต้องคาตอกเขาเรียกสังขวานนถ้าย้อนออกไปผมคงไม่ทันมัน
จำนวนต้นยาวยาวไหมหลวงพ่อยาวก็มีสั้นก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็ไว้ยึดไว้ที่ไม้เหล็กใหญ่อ๋อครับเพราะว่าทางคนเฒ่าคนแก่คนโบราณก็ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์แล้วเป็นของพ่อเดิมด้วยโอ้และอีกอย่างหนึ่งก็จะได้จากเหล็กที่อยู่ใต้ฐานพระพุทธเหล็กใต้ฐานอ๋อเหล็กทั้งหมดเลยนะเออเหล็กเอามาทำวัตถุมงคลหลวงพ่อครับไม่ทราบว่าตะปูที่ยาวๆเนี่ยที่ตอกมาหลอมใช่ครับมาเก็บไว้ใช่ไหมเก็บไว้แล้วก็หลอมแล้วก็ทำมีดแต่มีดรู้สึกจะเหลืออยู่ไม่ถึง10ด้ามมั้งมีดที่ทำทุกอย่างก็คือเหมือนของมีดของพ่อเดิมหมดแต่ได้จากตะปูสังฆวานรได้จากช่อฟ้าบางส่วนที่หักลงมาชำรุดนั่นแหละแล้วก็มีประโยชน์นะครับถ้ามีประโยชน์แล้วก็เป็นชนวนในการหลอมทำวัตถุมงคลแต่ที่สำคัญก็คือว่าได้ชนวนพระกริ่งทุกรุ่นของวัดสุทัศน์ชนวนนะโอ้ชนวนหลวงพ่อเจ้าคณะภาค4หลวงพ่อพระธรรมรัตนดิลกเจ้าคณะภาค4ทุกวันนี้ได้เป็นเจ้าวาดวัดสุทัศน์แล้วท่านให้มาเรียกว่าทุกรุ่นเลยท่านให้มาชนวนเอามาหลอมกับเหล็กสังฆวานรบ้างแล้วก็ใต้ฐานพระพุทธแล้วก็ช่อฟ้าบ้างหลอมทำเป็นวัตถุมงคลเกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมหมดเอาไว้งานปีด้วยใช่ไหมปลุกเสกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไว้ให้ญาติโยมมาสักการะบูชาแล้วก็มาบูชาไปครับเพราะนั้นที่ทำพิธีฉลองอุโบสถหลังนี้หลังจากบูรณะเสร็จแล้วเมื่อปี2555ก็มีวัตถุมงคลรุ่นนี้ที่เกี่ยวกับหลวงพ่อเดิมหมดญาติโยมมาไหว้มาสักการะก็จะได้เห็นกันครับอยากทราบนิดนึงพระเดชพระคุณหลวงครูครับหลวงพ่อเดิมที่ขุดได้บนฝาเพดานเนี่ยเป็นจำนวนประมาณสักกี่ร้อยองค์มันพอทราบไหมครับที่พอใช้ได้จริงๆก็อยู่ในไม่น่าจะเกินมันเป็นพันแต่ทีนี้ครับผมมันฝีมือชาวบ้านอ่ะแบบชำรุดสุดโทรมหูหายบ้างจมูกบี้บ้างเสียงแยกบ้างเบี้ยวบ้างอะไรบ้างก็เลยไปหลอมทำใหม่หมดเรื่องของเรื่องน่าเสียดายนะครับผมเขาก็มันใช้ไม่ได้อ่ะถ้าย้อนออกไปกลับไปเนี่ยครับใช่ครับโอ้เป็นพันองค์เลยนะครับใช่ใช่เพราะคุณคือคนเรามันชอบของสวยงามใช่ไหมล่ะเพราะคุณบารมีเฮ้ยมันหน้าตาไม่ค่อยมีไม่ค่อยสวยก็เอาไม่เอาอะไรเงี้ยคุณบารมีก็เลยมาทำใหม่ศักดิ์สิทธิ์มากมาหลอมทำใหม่จนทุกวันนี้พอมีก็ถือว่าเป็นมวลใช่ใช่ใช่สารเก่ายังอยู่ได้ชนวนเก่ายังอยู่พุทธคุณยังตรงนั้นยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นั่นยังอยู่ทำให้ออกมาประมาณกี่ลูกครับก็มันมีหลายอย่างนะคือถ้าเป็นทองเหลืองนี่ก็อย่างละทองเหลืองนี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมมันนั่นเลยนี่ก็ 5,000 องค์ 5,000 องค์ถ้าเป็นทองเหลืองเนื้อถ้าเป็นเนื้อรับประกาก็อยู่ใน 3,000 องค์ 3,000 องค์ก็ยังพอมีอยู่ก็จำหน่ายจำหน่ายลูกบูชามีราคาอยู่ในนั้นมีมูลค่าแล้วแต่ใครจะสร้างบูชาใช่ไหมครับใช่แต่ออกมาในนามวัดบ้านว่าหมดจะมีชื่อครับผมข้างล่างว่าวัดบ้านว่าครับผมแต่บอกให้รู้ก่อนว่าทุกอย่างก็จากโบสถ์หลังนี้เหล็กโบสถ์หลังนี้แล้วก็ไม้ก็โบสถ์หลังนี้ไม้ก็โบสถ์หลังนี้เนี่ยโบสถ์และทำพิธีฉลองและพุทธาภิเษกก็หลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรมรัตนดิลกครับเจ้าคณะภาค4ครับเจ้าคณะภาค4และเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครทุกวันนี้ทุกวันนี้ท่านมาเป็นประธานให้ประธานพิธีประธานอธิษฐานจิตประธานจิตครับผมทำพิธีถูกต้องครับทุกอย่างทุกประการครับพระเดชพระคุณพระครูครับวันที่29 30เนี่ยเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีงานกฐินงานบุญใหญ่นะว่างั้นมีงานบุญใหญ่งานกฐินกฐินปีนี้ใช้คำว่ากฐินสามัคคีกฐินสามัคคีคือไม่มีเจ้าภาพหลักไม่มีเจ้าภาพหลักเพราะว่าเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ไม่อยากจะรบกวนญาติโยมมากก็แล้วแต่ใครจะมาเป็นเจ้าภาพใครจะมานะครับคือญาติโยมเสียเตียเส้น 1,000 บาทแล้วก็จะได้ผ้าไตร1ไตรถวายเป็นผ้ากฐินและบริวารกฐินอ๋อกองละเพียง 1,000 บาทกองละเพียง 1,000 บาทอย่างนี้ครอบครัวนึงก็สามารถเป็นได้เลยได้เลยนี่ก็เรียกว่ากฐินสามัคคีครับแล้วแต่จะมากันครับท่านผู้ชมที่ชมรายการสุคนเดชวาไรตี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับมีสาระดีๆประโยชน์มากมายภายในวัดวาต่างๆเช่นวัดบ้านว่านี้พระครูได้อธิษฐานจิตแล้วหลายๆอย่างนะครับได้บอกว่าตะปูมายังไงหลวงพ่อเดิมมายังไงนะครับและอย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับวัดนี้เป็นวัดที่จะมีงานบุญใหญ่นะครับเช่นงานกฐินนะครับสามัคคีนะภายในวันที่29นะครับจะฉลองนะครับวันที่30ก็จะมีทอดกฐินนะครับ
ใครที่จะเป็นแรงบุญหรือมีจิตศรัทธาใจบุญใจกุศลที่เป็นอย่าองค์กฐินใหญ่นะก็ขอเชิญนะครับพระเดชพระคุณพระครูได้ตอบรับนะครับรับองค์กฐินใหญ่เลยนะครับครับผมแล้วก็ทุกบาททุกสตางค์บูรณะโบสถ์ใช่ครับบูรณะโบสถ์บูรณะโบสถ์ครับผมก็ใช้งบพอสมควรพระโบสถ์โบสถ์หลังนี้ก็สร้างมาจนณปัจจุบันนี้38ปีแล้วก็จะรันทำรุดชุดโทรมตามกาลเวลาไอ้ทรงของสภาพของโบสถ์นี่ยังทรงเป็นทรงโบราณแท้เลยใช่ไหมอันนี้ของเขาเดิมในโบราณแท้มีปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีไม่มีจากภายนอกนี่ก็เดิมเลยใช่ไหมเดิมเลยสภาพเดิมเคยถามกรมศิลป์ก็มาเพราะว่าสภาพมันเก่าแก่เรียกว่าชาวบ้านเราบูรณะไม่ได้กรมศิลป์มาเราถามว่าโยมแล้วเอาลงหมดแล้วก็ทำยังไงแบบนั้นแหละลงหมดมันก็เป็นของใหม่หลวงพ่อมันไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมเพราะฉะนั้นอิฐไหนหายก็จะเอาอิฐใส่แทนตรงไหนชำรุดทรุดโทรมก็ซ่อมแทนทุกอย่างของเดิมหมดครับหลวงพ่อครับอันนี้พระครูครับเขาก็ให้เราบูรณะเองเลยใช่ไหมใช่กรมศิลป์บูรณะชาวบ้านฝีมือไม่ถึงเขาไม่ได้เอาที่หลวงพ่อเดชพระคุณหลวงพ่อขุดได้หลวงพ่อเดิมนี่ไม่เอาไปอ๋อเขาไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้ยุ่งเลยใช่ไหมอ๋อนุรักษ์ไว้ที่วัดคือไว้สาธุชนคนเดียวมาจำหน่ายให้ทรงเดิมใช่ตรงนั้นไม่ได้ยุ่งอะไรเลยแล้วก็ให้นักเรียนนักศึกษาได้มาดูใช่นะครับศิลปะเขาเรียกว่าศิลปะต้นแบบใช่นะครับโบสถ์หลวงพ่อเดิมทุกหลังจะมีลักษณะอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของท่านหลวงพ่อเดิมเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์พระศักดิ์สิทธิ์ครับผมแล้วโบสถ์หลังใหม่เนี่ยเป็นยังไงครับพระเดชพระคุณโบสถ์หลังใหม่ก็อันนั้นก็กว้างทั้งกว้างทั้งยาวแล้วก็ทั้งใหญ่พอสมควรเพราะว่ากว้าง14เมตรยาว54เมตรที่จะบูรณะนี่แหละครับผมอ๋อที่จะบูรณะนี่เช่นหลังคามันหลุดมันร่วงธรรมดาถ้าฝนตกแรงฝนมันจะอ๋อฝนจะหยดลงมาหยดลงมาน้ำหยดด้วยเออแล้วก็สายไฟมันก็ช็อตบ้างอะไรบ้างครับสีเสือก็ลอกก็คำว่าบูรณะก็คือบูรณะทั้งหมดเลยอ๋อครับผมหลวงพ่อครับงบประมาณที่ตั้งไว้ที่จะบูรณะได้อยู่ประมาณกี่ล้านครับอยู่ไอ้ทั้งที่พอดูได้เลยก็จะอยู่ในประมาณไม่น่าจะเกินล้านไม่เกินล้านเองนะครับไม่เกินล้านครับผมจนสภาพออกมานี่คือสวยงามสวยงามเลยครับครับท่านที่อยู่ใจบุญทั้งหลายที่อยู่ไกลหรือใกล้ก็ตามนะครับไม่ว่ากรุงเทพกรุงธนหรือต่างจังหวัดก็ดีนะครับมาร่วมบุญใหญ่นะครับงานกฐินของท่านนะครับบูรณะโบสถ์ให้ได้นะครับโบสถ์ขาดทุนทรัพย์ประมาณ1ล้านฝ่ายนะครับไม่มากไม่หมายนะครับพระเดชพระคุณเอาไว้สร้างครับเงินทุกบาททุกตังค์พระเดชพระคุณที่เป็นพระครูที่วัดบ้านว่าอย่างนี้ท่านไม่ได้เอาไปไหนนะครับเอาไว้สาธุชนคนดีบุญได้รับรู้ว่าท่านสร้างโบสถ์แล้วเสร็จนะให้เป็นไปด้วยดีนะครับด้วยสาธุชนใจบุญใช่ไหมน้องเต่านะครับครับผมแล้วท่านถามว่าไอ้การเดินทางมาที่วัดบ้านว่าเดินทางมาลำบากไหมจากกรุงเทพมาหรือว่าจากต่างจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่อยากจะถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับใช่ครับพระคุณเจ้าครับการเดินทางมาวัดบ้านว่าเนี่ยเดินทางมาจากไหนครับถ้าจากกรุงเทพก็สายเหนือจะต้องผ่านหน้าวัดบ้านว่าหมดทั้งเข้าเลยนะทั้งเข้าทั้งออกอ๋อครับถ้าจะเข้ากรุงเทพก็ต้องผ่านหน้าวัดบ้านว่าต้องอยู่ถนนสายเอเชียสายเอเชียแล้วก็ถ้ามาจากกรุงเทพก็ก่อนจะถึงตัวเมืองนครสวรรค์12กิโลจะมีหลักกิโลเมตรที่เท่าไหร่2ล้านเท่าไหร่2 22หลักกิโลเมตรที่22สังเกตง่ายๆจะมีเขาเรียกว่ากรมพัฒนาที่ดินใช่ไหมครับใช่กรมพัฒนาที่ดินซ้ายมือใช่เลยมานิดนึงนะเลยมานิดนึงกิโลซ้ายมือเลยใช่แล้วจะมีป้ายวัดบ้านว่าใช่ครับผมแล้วจากถนนใหญ่มาก็มาถึงวัดอยู่ในกิโลเศษๆครับคุณผู้ชมคงทราบกันแล้วนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยงานทอดกฐินสามัคคีวันที่29นี้และถ้าใครมาร่วมก็จะมีวัตถุมงคลสมนาคุณท่านที่เกี่ยวกับโบสถ์หลังนี้เช่นกระเบื้องหลังคาโบสถ์ก็เอาไปบดทำเป็นวัตถุมงคลเป็นพระขุนแผนเป็นพระสมเด็จครับผมแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นชนวนจากหลวงพ่อที่ไม่ค่อยสวยงามมาหลอมทำใหม่ก็ชนวนพระกริ่งก็ดีญาติโยมมาทำบุญก็มาเราจะได้ไปไว้บูชาเรียกว่าของดีมีค่าดีมีค่านะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์มากมายในต่างวัดต่างราต่างๆผมสกลเดชวาไรตี้ครับครับผมก็เต่าวาไรตี้ครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับเราสองคนต้องจากท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกับผมใหม่นะสกลเดชวาไรตี้ตามสถานที่ต่างๆนะครับที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหรือมีวัดต่างๆที่บูรณะโบสถ์หรือศาลาหรือการระเบียนหรือกุฏินะครับเราก็จะเดินทางไปนะครับน้องเต่าวาไรตี้
คุณผู้ชมอยากให้เราไปถ่ายทอดภาพที่สวยออกมาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปวัดทั่วไปที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาครับติดต่อเข้ามาได้ใช่ครับและอย่าลืมนะครับเสาร์อาทิตย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาดีๆมีประโยชน์นะครับพบกับผมใหม่นะครับคนเดชวาไรตี้และน้องเต่าวาไรตี้ครับผมวันนี้เวลาหมดเวลาเราสองคนต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับบรรยากาศนะขอบคุณบรรดาสาธุชนซึ่งได้รับฟังมาตั้งแต่ต้นจุดประสงค์ของอาตมาก็คือปีนี้จะมีบุญกฐินวันที่29วันที่29นี้ตรงกับงานประจำปีปิดทองไหว้พระแล้วก็วันที่30ช่วงประมาณ10โมงเช้าจะมีการทอดกฐินสามัคคีจึงได้บอกศรัทธาสาธุชนทุกท่านอย่างที่ได้ชี้แจงไปแล้วว่าในการบูรณะอุโบสถในคราวครั้งนี้เราต้องใช้งบเป็นล้านและปีนี้เจ้าภาพหลักก็เรียกว่ายังไม่มีก็มีแต่เจ้าภาพคือญาติโยมทุกท่านที่มีศรัทธาโยมมาได้ทุกคนมาเป็นเจ้าภาพภาคกฐินและก็ปริวารกฐินภาคกฐินนั้นก็คือผ้าที่องค์ครองส่วนบริวารกฐินผ้าบริวารกฐินก็คือผ้าที่ญาติโยมนำมาถวายก็ได้บุญทุกท่านทุกผู้ทุกคนได้อานิสงส์มากเพราะฉะนั้นวันที่29 30ตุลาที่จะถึงนี้ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านได้มาร่วมบุญกฐินงานประจำปีโดยพร้อมเพรียงกันจะมีมหรสพและการละเล่นต่างๆที่สุดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบรรดาศรัทธาสาธุชนทุกๆท่านคงจะมีโอกาสได้มาร่วมบุญที่วัดบ้านว่าตำบลยางตาลอำเภอกลุ่มพระจังหวัดนครสวรรค์ทางที่จะมาวัดบ้านว่ามันง่ายมาจากกรุงเทพก่อนถึงนครสวรรค์สายเอเชียอีก12กิโลถึงตัวเมืองนครสวรรค์ก็จะมีป้ายวัดบ้านว่าแล้วก็ลงมาวัดนั้นอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาระยะทางประมาณกิโลเศษๆก็จะถึงแต่ถ้าหากว่ามาจากนครสวรรค์เข้ากรุงเทพสายเอเชียก็ไปยูเทิร์นเดี๋ยวจะมีป้ายบอกว่าเป็นวัดบ้านว่าหรือถามศรัทธาสาธุชนทั่วไปเขาก็รู้จักกันดีก็ขออนุโมทนาที่สุดนี้ก็ขอความร่มเย็นเป็นสุขด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอนุภาพแห่งเสื้อวัดทรงวัดพระคุณเจ้าที่อนุภาพแห่งหลวงพ่อเดิมซึ่งโบสถ์หลังนี้หลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างไว้เมื่อร่วมร้อยกว่าปีที่แล้วอนุภาพของพระเดชพระคุณท่านจงอภิบาลปกปักรักษาศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้ท่านจะประสงค์สิ่งใดที่ไม่เหลือวิสัยขอสิ่งนั้นจนพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงทุกประการเออ